ันนี้ก็เป็นการประชุมภาษาภารกิจวันนี้ก็ถือเป็นครั้งที่35แล้ววันนี้ก็มีการประชุมเรื่องหลักก็คงต้องเป็นการขอบคุณในการดำเนินการนะครับโดยเฉพาะที่เราเห็นในเชิงประจักษ์ก็คงเป็นเรื่องจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในการมีผู้เสียชีวิตเราก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีซึ่งรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ทางสปท่านปลัดนะครับทำหนังสือขอบคุณไปยังหน่วยงานต่างๆที่ให้ความร่วมมือดูแลคุณครูและเด็กนักเรียนเราอย่างดีนะครับทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ที่ไม่เสียชีวิตในส่วนที่เป็นระดับรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็ลงนามเองนะครับในการขอบคุณในการทำงานซึ่งจากเมื่อวานนะครับก็มีในพิธีพระราชทานศพนะครับที่เสร็จสิ้นประมาณเที่ยงคืนในส่วนนี้ได้มีการประชุมกันในการติดตามอย่างไรที่เราจะเยียวยาให้ทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ที่ยังไม่เสียชีวิตนะครับอย่างไรให้ได้ดูแลแล้วก็ยังไปถึงน้องๆและคุณครูที่ได้ผลกระทบที่เราจะต้องมาช่วยกันดูด้วยว่าทำอย่างไรแล้วก็โรงเรียนที่น้องๆอยู่เราก็จะต้องทำกิจกรรมอะไรขึ้นมาซึ่งตอนนี้ก็มอบให้ทางเลขากปท.ในการที่เป็นดำเนินการก็คงสอบถามโรงเรียนเดี๋ยวก็คงทำโครงการขึ้นมาในการขึ้นมาครับถือว่าเป็นการเยียวยาส่วนหนึ่งให้กับน้องๆนักเรียนที่ได้รับผลกระทบที่อาจจะไม่ได้เสียชีวิตไม่ได้บาดเจ็บทางร่างกายแต่เป็นการได้รับความบาดเจ็บทางจิตใจจะต้องได้รับการดูแลเยียวยาด้วยส่วนคุณครูและก็น้องเรียนที่เสียชีวิตในเบื้องต้นตอนนี้ก็ได้รับการเยียวยาโดยของกฎหมายไม่ว่าจะเรื่องการประกันหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆได้ไล่ตอนนี้ไปประมาณ2-4นะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วก็ให้ไปรวบรวมดูอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในส่วนที่หน่วยงานต่างๆถือว่าไม่ผู้มีใจบุญต่างๆที่ไม่มอบในงานต่างๆเราจะดูว่าได้รับการเยียวยาอะไรต่างๆขึ้นมาอย่างไรเราก็จะมาเติมเต็มกันว่าในส่วนไหนที่ได้แล้วในส่วนไหนที่อาจยังไม่ได้เราก็จะมาดูกันให้เกิดความเท่าเทียมกันมีโอกาสเท่าเทียมกันส่วนคุณครูทั้งคุณครูที่เป็นผู้ฝึกสอนคุณครูที่เป็นรับราชการนะครับเราก็ได้ดำเนินการในการทำเรื่องเสนอไปทางที่สำนักนายกในเรื่องการขอพิจารณาความรับผิดชอบอันเดือน3ขั้นต้องเสนอไปที่สำนักนายกนะครับในการดำเนินการนอกจากนี้แล้วทางหน่วยงานต้นสังกัดก็คือสปท.ก็ได้ดำเนินการในการที่จะทำเรื่องขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับคุณครู2คนที่เสียชีวิตตามระเบียบที่คุณสมบัติที่ท่านจะคุณครู2ท่านที่จะได้รับก็เสนอส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของคุณครูทั้ง3ท่านที่เสียชีวิตก็เป็นลูกเสือด้วยกันเราก็มีกระบวนการในการที่เป็นการจะขอเรียนสดุดีลูกเสือให้กับคุณครูทั้ง3ท่านทั้งราชการและไม่ราชการนะครับอันนี้ก็เป็นมิติในส่วนของเรื่องประสบเหตุนะครับส่วนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องที่เกี่ยวข้องก็เราก็มีได้มีการที่เรียนไปแล้วตอนมีเรื่องของหนังสือสั่งการมาตรการไม่ว่าจะสปท.ก็ตามหรือสช.ก็ตามได้มีหนังสือกำชับแนวทางมาตรการต่างๆในการป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นอีกว่ากระบวนการอย่างไรต่างๆแล้วก็เราก็ได้ดำเนินการก็แจ้งให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบด้วยในเรื่องที่ทางกรมการขนส่งยินดีให้ความร่วมมือการที่จะส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยในการตรวจสอบรถก็ในการที่ยอมไปทัศนศึกษาในการดำเนินการซึ่งในส่วนนี้เองสำนักประหลัดเองนะครับก็ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับในการขอร่วมมือในการที่จะตรวจสภาพรถหรือยานพาหนะที่จะก่อนออกไปทัศนศึกษาในดำเนินการแล้วก็หากได้รับการตรวจเรียบร้อยแล้วก็ให้มีหนังสือรับรองว่ายานพาหนะนี้เหมาะสมอย่างไรและหนังสือนั้นเราก็ได้มีการแจ้งไปยังหน่วยต่างๆในการที่ก่อนจะออกไปตรวจให้มีการซักซ้อมพิธีการในการใช้รถในการป้องกันเหตุในการที่จะเมื่อเกิดเหตุร้ายจะต้องทำอย่างไรให้มีการซักซ้อมก่อนออกเดินทางนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่อยากแจ้งพวกเราทราบส่วนเรื่องก็คงเป็นเรื่องการประชุมก็คือเรื่องการประชุมที่ซ่าเราก็มีการติดตามกันในการดำเนินการขับเคลื่อนไม่ว่าจะสปท.สปท.มีการดำเนินการในช่วงเดือน7-8ที่ผ่านมาก็มีการรายงานมีการอบรมออนไลน์ให้คุณครูที่ออกแบบข้อสอบระดับ90ก็จะมีการในดำเนินการทำแบบเวิร์กช็อปแล้วหลังจากนี้ปลายเดือนก็จะมีการมาทำในการอบรมออนไลน์หลังจากการประเมินทั้งนี้ซึ่งในการดำเนินการทำเราก็จะทำทั้ง77จังหวัดในการดำเนินการให้เป็นรูปแบบรูปธรรมมีการขับเคลื่อนโดยเฉพาะเงินสปท.ก็การลงสมรสในการที่จะดำเนินการขับเคลื่อนในการทำรวมแล้วประมาณ1,029คนมั้งครับคุณครูนะครับที่เราจะมีการขับเคลื่อนในเดือนตุลาเนี่ยเสร็จหลังจากตุลาเสร็จแล้วเราจะมีการขับเคลื่อนจากครูแม่ไก่ก่อนเนี่ยไปสู่ครูระดับรองลงไปในการขยายเพื่อให้เต็มทุกโรงเรียนซึ่งกระบวนการในการอบรมออนไลน์ที่ผ่านมารัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้สปท.นะครับดำเนินจัดทำเอาขึ้นมาโหลดเพื่อเป็นนโยบายนิทามในการสำหรับผู้ที่เข้าอบรม1,029คนในการที่ดูทบทวนเราเดี๋ยวเรามาตัดต่อก่อนแล้วก็จะขยายต่อส่วนเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ก็ได้มีการประชุมกำชับกันนะครับเป็นเรื่องแผนการดำเนินการ
แล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนาชีวศึกษาก็ได้มีการดำเนินการก็คือให้วิทยาลัยต่างๆร่วมมือกันในการที่เข้าไปช่วยกันฟื้นฟูมีการจัดชุดฟิกอินเข้าไปช่วยในการซ่อมเครื่องไฟฟ้าต่างๆยานพาหนะรถมอเตอร์ไซค์ที่จมน้ำดินโคลนเข้ามาเต็มต่างๆก็ทำความสะอาดมาทำให้สามารถใช้งานได้มีการดำเนินการกันอย่างนี้ดีโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีก็ได้มีโอกาสไปตรวจเทียบเทียมให้กำลังใจซึ่งประมาณผู้ไปประมาณ400กว่าคนนะครับในการดำเนินการอันนี้ก็คือในเรื่องซ่อมแต่อีกมิติหนึ่งก็คือในเรื่องของที่จัดชุดไป12ชุดในการที่เข้าไปบูรณาการในการทำงานก็ในการที่จะเอาดินโคลนออกจากบ้านเรือนจากสถานที่ต่างๆจากถนนทางเราก็เป็นหน่วยเข้าไปช่วยซึ่งสัปดาห์นี้รัฐมนตรีก็จะหาโอกาสครับไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจน้องๆอีกเดิมระวังว่าจะเสร็จวันที่7แต่จากการเข้าไปปฏิบัติแล้วก็ได้รับทราบข้อมูลว่ายังมีความต้องการอีกเยอะก็เลยขยายไปอีก15วันก็จะปฏิบัติไปจนถึงวันที่22ก่อนแต่หากยังมีอีกอาจจะขยายไปอีกแต่ว่าถ้าสามารถช่วยเหลือได้หมดเร็วเราก็อาจจะปิดภารกิจวันที่22ก็เป็นเรื่องที่อยากแจ้งให้ทราบในส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างอื่นก็สธ.ก็ได้ดำเนินการในการที่จะรวบรวมในการดำเนินการของงบกลางไปตั้งแต่ปีที่แล้วปี67แต่ว่าทางสำนักงบประมาณก็ประสานมาบอกว่าอาจจะหาไม่ทันในวันก็ให้มาของงบกลางในปี68ซึ่งเราก็จะทำเรื่องต่อไปในการของงบ68ในการที่จะมาช่วยเยียวยาหรือซ่อมรูเยียวยาก็คือเยียวยาในกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับผลเป็นเรื่องในเรื่องการซื้อเสื้อผ้าซื้อหนังสือต่างๆซึ่งก็เสียหายรอไปกับน้ำนะครับเราก็ต้องของงบประมาณมาในการดำเนินการเพิ่มเติมครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่อยากแจ้งให้สื่อมวลชนรับทราบครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็ดีขึ้นอาการดีขึ้นครับการดีขึ้นเรามีการรายงานเรามีการตั้งกลุ่มไลน์มีเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการนะไปอยู่ทั้งเด็กทั้ง3คนซึ่งก็ทางเขตจัดไปอยู่แล้วก็มีไปผู้ปกครองนะครับแล้วเราก็ในส่วนศึกษาธิการก็ผู้บริหารต่างๆรวมทั้งรัฐมนตรีก็แวะไปเยี่ยมอยู่ในพิธีรัฐมนตรีไปยังไม่ได้ก็จะมีพวกภาคเอกชนที่เป็นพวกเพื่อนๆก็เข้าไปเยี่ยมทุกวันนะไปเยี่ยมทุกวันให้กำลังใจผู้ปกครองทุกวันในการทำงานไปเยี่ยมผู้ปกครองแล้วก็รวมตลอดไปถึงไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่การแพทย์ที่ดูแลเด็กเราด้วยก็เป็นคำถามที่ดีนะครับไม่ถามก็ไม่ตอบนะฮะพอถามก็เลยตอบไม่ทันนอกจากนี้แล้วก็เราก็ได้มาพูดกันนะครับว่าเด็ก3คนที่เจ็บป่วยเราก็ต้องมีการเยียวยาและดูแลเป็นพิเศษขึ้นมาเมื่อวานนี้รัฐมนตรีก็มีโอกาสได้นำเรียนท่านรักษาการผบ.ตร.ลองช่วยดูด้วยในมิติเดียวกันว่าเรามาช่วยกันเยียวยาเพิ่มทีไหมสำหรับเด็ก3คนเวลามีเงินช่วยเหลือต่างๆเราอย่าไปให้เฉพาะผู้เสียชีวิตอย่างเดียวเพราะน้องๆอีก3คนที่ยังอยู่มีภาระที่ต้องเยียวยาเพราะเช่นผู้ปกครองก็อาจจะไม่สามารถไปทำงานได้เพราะต้องมาเฝ้าลูกนะครับก็จะเป็นการขาดรายได้เราต้องเข้าไปเยียวยาในส่วนนี้ด้วย